ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเสือภูเขาจาก Vips นะครับผมก็คือตัว Vips Thunder หลายๆคนก็รู้จัก Vips อยู่แล้วนะครับผมเป็นแบรนด์ที่สร้างล้อคาร์บอนแล้วก็ล้อต่างๆอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับผมถึงเวลาตอนนี้เขาก็มาสร้างเสือภูเขาแล้วคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็สวดทรงมันสวยมากๆเลยมาพร้อมกับเกียร์คุณภาพอย่าง Shimano 12 Speed M6100 จะเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับครับผมอย่างแรกเลยผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่ององศาของรถนะครับผมหลายๆคนเนี่ยที่ไม่กล้าปั่น29นิ้วเพราะว่ากลัวหว่างขาเราจะชนอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถ29นิ้วนะครับผมเพราะว่ามันเราจะมาเทียบกับยุคก่อนไม่ได้ที่ว่าเป็น26หรือ 27.5 นะครับผมบางคนแค่เอาไปควบแล้วก็เอาหว่างขาไม่ชนว่าแต่ว่า29นะครับผมยังไงก็ชนสำหรับส่วนตัวแล้วผมสูง174ใช้ไซส์17นะครับผมไปยืนครอบไซส์15ก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับ29นิ้วแต่ว่าองศาในการปั่นนะครับผมจิโอเมตรีในการวิชอะไรต่างๆเนี่ยมันสบายมากๆเลยงั้นเข้าเรื่องนะครับผมว่าตัววิฟเนี่ยมันพิเศษยังไงตัววิฟเนี่ยมันพิเศษเพราะว่าตัวท็อปทูบนะครับผมมันทำให้สโลปลงมาเยอะมากๆเลยแล้วก็มาเน้นช่วงคอตรงนี้ให้สูงขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นการขึ้นลงมันจะง่ายขึ้นแต่ว่าจะไม่เกี่ยวกับองศาจิโอเมตรีในการปั่นอะไรต่างๆนะครับผมมันแค่ทำให้ขึ้นลงสะดวกมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับผมแต่ก็จะอยู่ในระยะประมาณนี้ข้างหน้ามันก็จะสูงเหมือนเดิมนะครับผมดูมันดาวน์ลงมาขณะนี้นะครับผมก็เป็นองศาที่น่าสนใจขึ้นลงสบายนะครับผมมันมี2ไซส์ให้เลือกก็คือไซส์ 15.5 แล้วก็ไซส์ 17ไซส์ 15.5 เนี่ยผู้หญิงตัวเล็กนะครับผมประมาณ150ปลายๆ160เนี่ยปั่นสบายมากเลยหลายๆคนก็กลัว29นิ้วตัวนี้คือคำตอบนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปาล์มไบไซเคิลเลยว่าคันนี้จะได้อะไรบ้างเริ่มต้นที่ยางครับยางตัวนี้ก็จะได้จากชาวยางไปนะครับผมบางคนก็เรียกว่าชาวยางบ้างก็เป็นยางที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าขอบแก้ว2สีแบบนี้หน้ายางก็จะเป็นแบบ all terrain นะสามารถปั่นได้ทุกที่นะครับผมมีขนาดอยู่ที่29นิ้วคูณ 2.20 ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมจะเป็นของ Vips ทำเลยแต่จริงๆน่าจะเป็น OEM จากแบรนด์อื่นนะครับผมเพราะว่าตัวดุมยังเขียนเป็นโซลอนอยู่ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Vips นะครับผมอลูมิเนียม6061นะครับผมแน่นอนเป็นแบริ่งขึ้นดุมแบบ32นะครับผมลองฟังเสียงกันดูก็เพราะดีนะครับผมสนุกดีด้านขนาดความกว้างของดุมล้อตัวนี้ก็จะใช้แกน9นะครับผมทั้งหน้าหลังเลยด้านหน้าจะมีความกว้างอยู่ที่100ส่วนด้านหลังก็จะเป็น135นะครับผมเพราะฉะนั้นมีของแต่งเยอะแยะนะดุมเสือภูเขา135แบบนี้ต่อมาคือด้านเบรกครับเบรกตัวนี้ก็จะได้เป็นเบรกไฮดรอลิกและจะเป็นมินเนอรัลนะครับผมจาก X Spark นะครับจะมีใบจานหน้าหลังอยู่ที่160แล้วก็ใช้น็อต6ตัวทั้งหน้าทั้งหลังเลยต่อมาคือด้านโช๊คครับด้านโช๊คตัวนี้ก็จะได้โช๊คที่เป็นโช๊คลมแล้วนะข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นยุคใหม่นะครับผมจะมีความอ้วนอยู่ที่32มันจะอ้วนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีความยุบอยู่ที่100นะครับผมด้านซ้ายมีไว้เติมลมสำหรับการกดนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวล็อกเอาท์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถล็อกเอาท์ว่าจะยุบหรือไม่ยุบด้านขวามือได้เลยก็โชคเฉยๆก็แยกขายแล้วเกือบ 3,000 บาทนะครับผมสำหรับโชคตัวนี้ต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีนะครับผมได้ตัว Shimano Dior นะเป็น M6100 นะครับผมก็คือตัวสูงสุดของตัว Dior เลยละที่เป็น12 Speed นะครับผม2ชิ้นที่สำคัญก็คือตัว Shifter แล้วก็ตัวตีนผีนะครับผมจะได้เป็น Shimano Dior M6100 ทั้งคู่เลยจะมีลักษณะเป็นขายาวแบบนี้นะครับผมใช้สำหรับใบจาน1ใบเท่านั้นส่วนด้านสเตอร์หลังเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็คล้ายๆกับตัวซันชัยเหมือนกันตัวนี้จะมียี่ห้อชื่อว่า ATA นะครับผมด้านหลังแบ็กกิ้งก็จะเป็นอลูมิเนียมเพื่อไล่น้ำหนักให้เบาก็จะมีขนาดอยู่ที่11แล้วก็ไปจบที่50นะครับส่วนด้านโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นของ YBN 12 Speed มาพร้อมกับจานหน้าที่มีขนาดอยู่ที่34ฟันนะครับผมจาก Vips เลยเท่าที่ดูตรงนี้ก็จะมีระยะให้คุณเปลี่ยนใบจานในอนาคตอีกเล็กน้อยนะครับผมก็สามารถ
เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยแล้วก็สามารถหนุนสเปเซอร์อะไรต่างๆเพราะว่า BB ของมันนะครับผมบอททอมแบ็กเก็ตค่อนข้างใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเป็น BSA นะครับผมหรือว่ากะโหลกกลวงธรรมดาที่เราใช้กันนี่แหละครับผมหาซื้อของแต่งนู่นแต่งนี่ได้อีกอนาคตนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมานะตอนนี้นะครับผมไม่สามารถใส่ตัวสับจานหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นไซส์สวิงหรือว่าข้างล่างขึ้นมานะครับผมอีกหน่อยอาจจะต้องถามเขาว่ามีอะไรแต่งหรือเปล่าที่สามารถใช้แคมป์ตรงนี้ได้นะครับผมก็ลองดูในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ออกแบบมาแค่1 คูณ 12 นะครับผมต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะวิปส์เข้าข้างทำดีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนแสงนะ VISP ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เป็นสีขาวมีหลายสีให้เลือกนะครับผมแล้วก็แต่ละเม็ดสีอย่างเช่นสีดำก็จะมีเม็ดสีแบบว่าเม็ดสีเมทัลลิกเข้าไปนะครับผมค่อนข้างโดดเด่นเลยทำสีได้สวยนะสำหรับตัววิปส์นะครับผมตัวเสือหมอบก็เช่นกันตัวนี้ที่เห็นนะครับผมอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นดรอปตัวท็อปทูบให้มันลงมานะครับผมขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็องศาของเฟรมมันดูแบบทันสมัยนะดูค่อนข้างแบบทันสมัยมีหักมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านตัวซิตสเตย์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่บึกบึนแข็งแรงดีนะครับผมตัวเชนสเตย์ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เก็บสายได้ดีนะครับผมก็ทุกอย่างก็สามารถเข้าตรงคอตรงนี้แล้วก็ไปออกอีกทีข้างใต้เลยนะครับผมจะซ่อนสายหมดเลยใส่ขากระติกน้ำได้หนึ่งนะครับผมด้านคอตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ารุ่นใหม่แล้วที่เขาเรียกว่าแทปเปอร์นะครับผมด้านบนกับด้านล่างจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหาซื้อของแต่งอะไรที่เป็นของแทปเปอร์ในอนาคตได้เลยนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างองศาแปลกใหม่นี้นะครับผมมันดูฉีกกฎของเสือภูเขา29นิ้วเหลือเกินต่อมาคือด้านคอนะครับผมด้านคอตัวนี้ก็จะให้แบบว่าทันสมัยมาละจะเป็นของวิปส์นะครับผมเป็นอลูมิเนียมองศาจะลบอยู่ที่17นะครับผมมาฮะพร้อมกับแฮนด์ที่เป็นไฮไรเซอร์นะครับผมมันจะยกขึ้นมาแบบนี้มีความกว้างอยู่ที่720ครับส่วนด้านตัวซีทโพสนะครับผมตัวหลักอันตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมทั่วไปหาซื้อแต่งได้ทั่วไปนะครับผมมาพร้อมกับตัวปลดเร็วอยู่ตรงนี้คุณจะปั่นนะครับผมหรือว่าให้ภรรยาปั่นให้แฟนปั่นให้ลูกปั่นก็สามารถขึ้นลงได้เองง่ายๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับเบาะเจลจากวิปส์แบบนี้นะครับผมก็มีหลายสีให้เลือกนะครับผมตามนี้ส่วนราคานะครับผมราคาอยู่ที่ 15,900 บาทเท่านั้นก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับตัวเสือภูเขา29นิ้วอลูมิเนียมได้เกียร์ญี่ปุ่นแบบนี้หมื่นกว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับราคาตรงนี้โอเคครับผมคำถามสุดท้ายก็คือน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปชั่งน้ำหนักจริงครับน้ำหนักที่ชั่งออกมาก็คือ 13.86 นะครับผมครับผมลากันไปก่อนครับขอฝากตัววิปส์ Thunder ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมของดีราคาประหยัดที่ร้านปั๊มไบเซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ